สวัสดีครับผมต่อนะครับคลิปนี้นี่ผมจะมาเชื่อมต่อเครื่องเกมบอย2เครื่องนี่ครับด้วยสายลิงก์ซึ่งได้เกมนี้มาแม่งโคตรยากเลยครับเล่นคนเดียวชื่อเกมอะไรก็ไม่รู้ผมลืมไปแล้วเคยเล่นตอนสมัยเกมน่าจะ Family มั้งน่าจะใช่นะน่าจะสมัย Family อ่ะไอเกมเนี้ยมันจะเป็นเกมนักเลงเดินไป2คนถ้าเล่น2คนอ่ะยังง่ายถ้าเล่นคนเดียวนะมันโคตรยากเลยครับผมไปติดไอ้นักมวยอ่ะยังไม่ผ่านนาทีต้องหาเพื่อนเล่นไม่ได้นะแล้วเรื่องจะเทสเครื่องด้วยครับว่าระบบลิงก์มันเนี่ยปกติหรือเปล่ามีได้เกมมา2เกมที่มันเล่น2คนได้ก็เลยจัดซะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันคลิปนี้ไม่น่านานเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมทำคลิปคนเดียวไม่มีเพื่อนช่วยกดเล่นมันต้องเล่น2คนน่ะเดี๋ยวมีติดติดแล้วครับภาพจริงๆเนี่ยมันแจ่มนะภาพมองด้วยตาเนี่ยจะแจ่มแต่ถ่ายผ่านกล้องมันด้วยแสงด้วยอะไรด้วยมันเลยทำให้ไม่ค่อยชัดเสียบเข้าไปโคตรแน่นเลยต้องใส่ไม่ค่อยได้เสียบมั้งพอเข้ามาแล้วก็เลื่อนลงมาที่2 P 2 P แล้วมั้งแล้วก็สตาร์ทไม่ใช่เครื่องไหนสตาร์ทวะใช้เครื่องนี้สตาร์ทแหมครับเล่น2คนแล้วเดี๋ยวมองในโทรศัพท์มันไม่ค่อยเห็นในกล้องนะเดี๋ยวผมปรับมุมกล้องก่อนแป๊บนึงให้มันเห็นหน่อยเรียบร้อยครับเนี่ยมันคนละจอแล้วนะมันเล่นคนละจอแล้วถ้าสมัยนั้นเนี่ยมีสายลิงก์ก็โหสุดยอดเลยครับในสมัยนู้นน่ะผมก็ไม่มีหรอกอย่างเงี้ยได้แต่ยืมเพื่อนเล่นครับเล่นใน2เครื่องแล้วเนี่ยผมเดินหลบมันอยู่เทปจัดด้วยเล่นคนเดียวต้องหันหน้าแบบนี้หันหลังชนกันชิบหายแล้ว
นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับการเชื่อมต่อของเครื่องเกมบอยอ้วนโอ้มันเลยแหละเกมเนี้ยถ้าเล่น2คนน่ะมันจะช่วยกันตีครับถ้าไปคนเดียวโดดๆเนี่ยไปเจอไอ้นักมวยอ่ะโอ้โหโคตรปวดหัวเลยมันต้องสลับข้างนะเนี่ยไอ้เครื่องนี่มันตัวสีขาวนี่ไม่ต้องดีกว่าเล่นคนเดียวแล้วมันงงความพยายามที่ไหนความพยายามที่นั่นเนี่ยมันจะผัดกันตีได้ครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ดีกว่าไปนานจบภารกิจสำหรับการเทสเครื่องไว้ในตัวว่ามันยังเชื่อมต่อกันได้อยู่หรือเปล่าครับเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับไปละมันมีหลายเกมนะหลายเกมเลยที่เล่นด้วยกันได้อะแต่ผมมีเกมนี้อยู่คู่หนึ่งก็เลยมาลอง